ทางของ EU เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงแล้วนะคะที่จะเอาเม็ดเงิน 750,000 ล้านบาทเนี่ยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ข้อตกลงนี้คุยกันนานค่ะตั้งแต่วันศุกร์5วันเลยทีเดียวเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายชาลส์ไมเคิลค่ะประธานการประชุมจัดตั้งงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 750,000 ล้านยูโรหรือประมาณ27ล้านล้านบาทเนี่ยก็เขาบอกเงินเหล่านี้เนี่ยจะเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19ได้โพสต์ผ่าน Twitter ว่าดีลซึ่งแปลว่าบรรลุข้อตกลงแล้วนะฮะหลังจากผู้นำสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยกว่า27ประเทศร่วมกันหาลือเกือบ5วันค่ะนานมากนะคะบทสรุปสำคัญของการประชุมมาราธอนครั้งนี้ก็คือคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งของเขาอยู่ถึง AAA คือ A 3ตัวแล้วก็เป็นผู้กู้ยืมงบประมาณมูลค่า 750,000 ล้านบาทยูโรเองเนี่ยนะเขาจะนำเงินเหล่านี้มอบให้กับประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะแบ่งเป็นเงินให้เปล่า 390,000 ล้านยูโรจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสนอครั้งก่อนนี้ตั้งไว้ถึง 500,000 ล้านยูโรแต่อันนี้ลดลงมานะคะแล้วก็จะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอีก 360,000 ล้านยูโรหลังจบการประชุมค่ะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนายเอมมานูเอลมาครงก็บอกว่าวันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของสหภาพยุโรปขณะที่คุณโซฟีวิลเมสค่ะนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมก็บอกว่าสหภาพยุโรปไม่เคยลงทุนในอนาคตมากขนาดนี้มาก่อนการประชุมครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กรุงบรัสเซลส์นะคะในเบลเยียมใช้เวลาหารือไปทั้งหมดกว่า90ชั่วโมงทำให้การหารือครั้งนี้เป็นการประชุมที่นานที่สุดของสหภาพยุโรปนับตั้งแต่ปี2543เนื่องจากมันมีความไม่ลงรอยกันค่ะระหว่างผู้นำสองฝ่ายนะฮะได้แก่ฝ่ายสมาชิกที่เขาจะเข้มงวดทางนโยบายการเงินการคลังแล้วก็กังวลเกี่ยวกับงบประมาณจำนวนมหาศาลในครั้งนี้นะฮะก็จะมีทางสวีเดนเดนมาร์กออสเตรียเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ที่เขาคัดค้านการตั้งงบเงินให้เปล่ามากถึง 500,000 ล้านยูโรนะสุดท้ายเขาก็เลยลดลงมาไงคะเหลือ 390,000 ล้านยูโรนะคะสำหรับงบประมาณนี้ทีนี้เนี่ยฝ่ายประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดอย่างสเปนแล้วก็อิตาลีก็ประกาศว่าเขาต้องการให้จัดตั้งงบให้เปล่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ยูโรนะคะ 400,000 ล้านยูโรสุดท้ายมาอยู่ที่ 390,000 ล้านยูโรนะห่างกันนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ